เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการข้าวหวานสำราญใจนะฮะในช่วงนี้แน่นอนเลยนะครับเท็ดดี้กับมัมมี่จะเข้าครัวนะครับทำเมนูอร่อยอร่อยกันนะครับ FT อาจารย์เมย์นะครับต้องมีคำถามแล้ววันนี้จะได้กินขนมอะไรแมงโก้พุดดิ้งครับค่ะหรือว่าพุดดิ้งมะม่วงเนาะจุดเด่นของเราคือเป็น Chinese dessert อ่ะเฮ้ยคุณไปประเทศจีนเลยเหรอไปถึงฮ่องกงเลยค่ะฮ่องกงเลยใช่เพราะดีเซอร์ตตัวนี้ดังมากเขาจะเป็นแมงโก้พุดดิ้งใช่ไหมข้างบนเขาจะมีพอมโล่มีสาคูมีมะม่วงแล้วก็มีน้ำกะทิเอาละครับเมนูพุดดิ้งมะม่วงนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะชั่งตวงส่วนผสมกันก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะใช้มิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะครับคัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ 100% นะครับประมาณ130กรัมเนาะและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราทำเมนูพุดดิ้งนะครับตัวช่วยที่สำคัญมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ2ช้อนชานะครับหลายคนบอกว่าเวลาทำวุ้นผลไม้เนี่ยทำยากนี่วันนี้อาจารย์เมย์มาสอนเทคนิคนะครับวุ้นมะม่วงนะทำยังไงให้เขาเซตสวยงามนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันนะครับคล้ายกะทิคั้นสดเลยจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนนะครับอันนี้คือมะม่วงบดทำไมเราต้องไปบดเป็นขนาดนี้เลยเหรอค่ะมะม่วงบดนะครับแบบนี้นอกเหนือจากมะม่วงบดแล้วก็จะต้องมีมะม่วงเข้มข้นด้วยนะครับสีนี้คือสีอะไรครับสีเหลืองไข่ค่ะสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นะครับเพื่อความจี๊ดจ๊าดของพุดดิ้งของเราพอเข้ากันแบบนี้บางทีเราต้องดูมะม่วงนะสมมุติมะม่วงซีดใช่ไหมบางทีเราจะมีพันธุ์ที่ว่าซีดแล้วนี่ใช่พันธุ์อะไรจำชื่อไม่ได้คุณกั๊กสูตรนะเอาเป็นว่าชื่นชอบมะม่วงพันธุ์ไหนนะครับรสชาติแบบไหนก็ใช้อันนั้นได้เลยนะครับอ่ะเข้ากันแล้วครับส่วนผสมของกะทิอันนี้คือเราต้องต้มจนเดือดก่อนใช่เดี๋ยวก็เอานี้ใส่ลงไปปิดไฟเลยนะปิดไฟเลยค่ะใส่ก่อนหรือปิดไฟก่อนทั้งได้หมดพร้อมกันมือไม่พอนะโอเคก็ปิดไฟก่อนเลยโอเคปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมมะม่วงลงไปคนพอเดือดใช่ไหมคะปิดไฟเลยนะปิดไฟนะครับต้องเดือดถึงตรงกลางนะคะส่วนผสมมะม่วงนะคะที่เมื่อกี้ผสมไว้โอเคสมให้เข้ากันใช่ไหมเดี๋ยวมาเราก็เอาใส่ถ้วยได้เลยใส่เยอะนะแล้วก็เทลงไปที่ถ้วยเอาละครับส่วนผสมพุดดิ้งนะครับเอาละเดี๋ยวจะเทใส่พิมพ์เสิร์ฟนะเราเทแบบนี้ปุ๊บสังเกตว่าจะไม่ได้เทจนเต็มพิมพ์เขาจะมีพื้นที่เพราะว่าอย่างที่บอกนะเมื่อกี้เหมือนที่บอกจะมีเครื่องต่างๆนะครับมีสาคูมีมะม่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกะทิด้วยใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องรอให้ตัวส่วนเนี้ยเขาเซตตัวก่อนเซตตัวก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำกะทิพร้อมๆกันครับระหว่างที่เรารอตัวพุดดิ้งมะม่วงเซตตัวนะฮะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวเท็ดดี้กับแบบนี้นะฮะจะมาทำในส่วนของน้ำกะทิกันก่อนวันนี้นะครับเราใช้มิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาติคัดสรรจากอ้อยธรรมชาติ 100% นะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันนะครับคล้ายกะทิคั้นสดเลยดูนะคุณผู้ชมนะดูสีของเขาขาวน่ากินมากๆเลยแล้วเวลาทานนะโอ้โหมันเข้ากันดีกับมะม่วงเนาะตัดเค็มนิดนึงเนาะนะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำเปล่าเข้าไปนะครับนำขึ้นตั้งไฟนะฮะให้ตัวน้ำตาลทรายของเราละลายนิดนึงแค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยจากนั้นตัวพุดดิ้งมะม่วงเราก็เซตตัวพอดีแล้วตัวนี้ต้องเย็นนะคะต้องเย็นต้องเย็นนะโอเคครับโอเคได้แล้วนะคะแบบนี้คือได้แล้วนะครับเวลาเราคนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวน้ำตาลนี่คือละลายหมดหรือยังเนาะไม่มีเสียงไม่มีเสียงแบบนี้โอเคปิดไฟแล้วก็พักให้เขาเย็นตัวลงเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับอันนี้กะทิที่เราทำเมื่อกี้นะครับเย็นตัวลงแบบนี้พุดดิ้งมะม่วงของจันเมย์นี่เซตตัวเย็นเวลาเขาเสิร์ฟใช่ไหม
ขาอ่ะจะต้องให้พุดดิ้งเย็นนะเป็นก็เวลาลูกค้ามาใช่ไหมสั่งใช่ไหมเขาก็จะหยิบออกมาเป็นก็เอากะทิเชเข้าไปเป็นก็เอาผลไม้ใส่เข้าไปเสิร์ฟเลยวิธีการทานอาจารย์เมย์บอกว่าตัวอันนี้มะม่วงพุดดิ้งแช่เย็นมานะครับแล้วก็น้ำกะทินะเดี๋ยวผมจะเทกะทิลงไปให้ก่อนโอเคปึ๊บแบบนี้คือโอเคค่ะผมเทให้หมดเลยละกันทุกถ้วยถ้วยใหญ่นี่เขินจังเลยถ้วยใหญ่ผมเทอย่างนี้เลยละกันนะครับเม็ดสาคูต้มสุกแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับใส่สาคูลงไปอันนี้ให้ช้อนใหญ่เลยสองช้อนนะได้โอเคจากนั้นนะครับต้มโอนะครับมันเข้ากันใช่ไหมต้มโอกะทิมะม่วงเดี๋ยวอาจารย์ต้องชิมอ่ะต้องชิมเหรอแล้วเดี๋ยวมะม่วงรับนะโอ้จินตนาการอย่างดีเลย imagination ค่ะโอเคช้อนโอ้โหกว่าจะได้กินนะครับออปชั่นเยอะเหลือเกินตามด้วยมะม่วงสุกหั่นเต๋าแบบนี้นะฮะแต่งไปเลยอย่างไรล่ะโอ้โหศิลปะเกรด4ว้าวได้อยู่แปลว่าพอได้เรียบร้อยอันนี้น้อยไปโอเคมีตามกับต้อมด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมนี้ในวันนี้นะครับ Mango Pudding Cup นะครับหรือว่าพุดดิ้งมะม่วงน่ากินมากๆเลยนะผมขออนุญาต1ถ้วยเต็มๆก่อนเลยแล้วกันนะครับคือดูอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากเอาละเวลาทานต้องแบบตักถึงชั้นล่างด้วยให้โดนสาคูโอ้ดูครับเนื้อเนียนมากพุดดิ้งของเราแบบนี้นะโหดีมากดีจริงๆต้องกินมะม่วงกับพาเมโลช้อนเล็กไปโอ้ดีมากดับเบิลช็อตถ้าไม่ติดนะเอาหลอดมาดูดเลยอ่ะบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตัวพุดดิ้งอ่ะเนื้อมันเนียนนุ่มจริงๆอ่ะตักเข้าไปปุ๊บเนี่ยลิ้นดุนๆปุ๊บโอ้หายเลยแล้วก็หอมมะม่วงสดๆหวานกำลังดีเสิร์ฟเย็นๆผมมั่นใจว่าใครได้ชิมติดใจแน่นอนนะครับกับเมนู Mango Pudding Cup นะครับและสำหรับวันนี้นะครับข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข3ค่ะครับผมหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับอยากจะไปดูย้อนหลังนะครับจดสูตรไม่ทันหรือว่ามีสูตรอื่นๆอีกนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะที่ YouTube @yingsakfoodtv นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับข้าวหวานสำราญใจวันนี้นานามีเมนูขึ้นเหลามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเมนูของนานาวันนี้เป็นกุ้งห่อฟองเต้าหู้น้ำแดงจะเสิร์ฟเป็นคำเล็กๆกินเป็นติ่มซำนึ่งร้อนๆก็ได้นะคะหรือจะรับประทานเป็นจานโตๆกับครอบครัวก็อร่อยเช่นกันอันนี้เป็นขนมจีนสไตล์จีนนะจริงๆอ่ะสมมติเราเรียกกระดายเราจะเรียกให้น่ารักกว่านี้ก็คือบันนี่เป็นเพสตรีเป็นขนมเปี๊ยะแต่ว่าทรงเนี่ยเป็นกระต่ายน่ารักน่ารักนะครับ